สวัสดีนะคะวันนี้ยายจะพามาทำราดหน้าหมี่กรอบนะคะพี่น้องนะคะโดยใช้หมี่นะคะมีไข่นี่แหละบะหมี่ไข่นะคะยายจะเอามาทอดให้เขากรอบนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะเราจะทำสองจานนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะผักนะคะนี่ก็คือผักเนาะที่เราจะใส่หลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะก็คือเนื้อไก่นะคะแล้วก็เห็ดหูหนูแล้วก็ลูกชิ้นปลาบัวลอยนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะตอนนี้ยายเอียดก็จะทอดหมี่กรอบก่อนนะคะเนาะนะคะพี่น้องแล้วก็ยายก็จะพามาปรุงนะคะมาทำน้ำราดหน้านะคะราดหน้ามีบะหมี่กรอบนะคะพี่น้องนะคะโดยการทำน้ำเขานะคะก็คือนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยกระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลก้อนด้วยนะคะพี่น้องน้ำตาลกรวดนะคะสักเล็กน้อยนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็เติมด้วยซีอิ๊วดำหวานนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะผงปรุงรสนะคะน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็แป้งนัวนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ถ้าทุกน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วปั๊บนะคะเย่ก็จะใส่เนื้อสับลงไปเนาะอุปกรณ์เนื้อต่างๆลงไปนะคะแล้วก็จะปรุงนะพี่น้องเนาะปรุงโดยเครื่องปรุงที่ยายเหยียดมีนี่แหละนะคะถ้าน้ำเขาเดือดแล้วนะคะยายก็จะใส่ผักนะพี่น้องเนาะยายก็จะมาใส่ผักนะคะใส่ผักเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาเดือดนะคะร้อยให้เขาเดือดแล้วก็ยายก็จะมาใส่แป้งมันสำปะหลังเพื่อให้เขาเหนียวเนาะเหนียวเป็นน้ำราดหน้านะคะราดหน้าบะมีไข่นะคะพี่น้องนะคะอย่าลืมไข่เป็นเด็ดค่ะนะคะใส่ไข่ด้วยนะคะพี่น้องนะคะเพื่อความเข้มข้นของน้ำราดหน้านะคะอย่าลืมไข่นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำไปกับยายนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพามาใส่กระเทียมพริกไทยนะคะพี่น้องนะคะใส่ลงไปนะคะกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปนะคะแล้วก็น้ำตาลกรวดด้วยนิดนึงนะคะพี่น้องนิดนึงนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะคะซีอิ๊วดำหวานเพื่อให้สีสันสวยงามนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็แป้งนัวนิดหน่อยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแป้งนัวนิดหน่อยนี่ค่ะอันนี้เราทำน้ำราดหน้านะคะพี่น้องนะคะให้เขาเดือดแป๊บนึงนะคะเราก็จะใส่เนื้อสัตว์เนาะใส่เนื้อต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะพี่น้องนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะมันร้อนใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะใส่เห็ดหูหนูลงไปนะคะก็ใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะพี่น้องใส่ลูกชิ้นปลาลงไปนะคะชิ้นปลาบัวลอยนะคะแล้วก็จะรอให้เขาเดือดสักหน่อยรอให้เขาเดือดสักหน่อยนะคะเราก็จะมาใส่ไข่ใส่ผักแล้วก็ใส่แป้งมันที่ทำให้เหนียวนะคะแล้วถือว่าเสร็จนะคะ
น้ำราดหน้าเราเดือดแล้วนะคะพี่น้องนะคะต่อไปละเอียดก็จะพามาใส่ผักนะคะผักมีเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยนะคะเห็ดก็มีนะคะบรอกโคลีมีกะหล่ำหัวกะหล่ำปีนะคะแล้วก็ข้าวโพดแครอทนะคะกะหล่ำนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยพี่น้องใส่ลงไปเลยนะคะใส่ผักหลากหลายนะคะมีเห็ดด้วยนะคะผักเราชอบอะไรเราก็สรรหามาใส่ได้เลยนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะพี่น้องใส่ลงไปนะคะเราชอบกินผักเยอะๆเราก็ใส่ผักเยอะๆนะคะเนี่ยพี่น้องนะคะก็จะปล่อยให้เขาสุกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาใส่ไข่นะพี่น้องเนาะมาใส่ไข่แล้วก็มาใส่แป้งมันคนให้เหนียวสักหน่อยแล้วก็ยกลงนะคะนี่นะคะนี่ก็คือเราใส่ผักลงไปแล้วนะคะพี่น้องนะคะใส่ผักลงไปแล้วนะคะโอ้โหได้กระทะใหญ่เลยนะคะพี่น้องนะคะใส่หมดเลยนะคะเราชอบกินผักใส่ผักเยอะๆนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่ไข่นะคะมาใส่ไข่นะคะเราจะมาใส่ไข่นะคะพี่น้องตอนที่น้ำเดือดนะคะจะมาใส่แป้งมันสุดท้ายนะคะก็ถือว่าเสร็จนะคะโอ้โหรสชาติได้ที่แล้วนะคะอร่อยมากเลยนะคะโอ้โหโอ้โหสวยงามมากนะคะสวยงามสวยงามค่ะต่อไปยายก็จะมาใส่ไข่นะคะจะมาใส่ไข่กันนะคะใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะพี่น้องนะคะโอ้โหได้เยอะมากเลยนะคะนี่นะคะใส่ไข่เยอะมากเลยนะคะโอ้โหแล้วก็ยายเอ๋ก็จะมาใส่แป้งมันเป็นลำดับสุดท้ายนะคะพี่น้องนะคะแป้งมันที่ยายเอ๋ละลายน้ำไปแล้วนะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะนี่นะคะจะให้ความเหนียวของน้ำราดหน้านะคะพี่น้องนะคะเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วนะคะยายเอ๋ก็จะมาใส่แป้งมันนะคะพี่น้องนะคะใส่แป้งมันคนไปด้วยนะคะคนไปด้วยให้เขาทั่วถึงนะคะโอ้โหน่าอร่อยมากเลยค่ะนะคะเหนียวแล้วค่ะเหนียวแล้วถ้าไม่เหนียวก็เพิ่มได้อีกนะคะถ้าเราชอบเหนียวเหนียวแล้วก็เพิ่มได้อีกนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะน้ำบัดหน้าละเอียดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปราดใส่บะหมี่ไข่ที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะนะพี่น้องเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายเอาไปราดบะหมี่นะพี่น้องเนาะโอ้โหเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะราดหน้าละเอียดเสร็จแล้วค่ะโอ้โหหอมตรบอบอวลมากเลยนะคะตอนนี้นะคะหอมฉุยหอมฉุยเลยนะคะละเอียดจะพามากินราดหน้าค่ะนะคะเราจะตักใส่บะหมี่กันนะคะบะหมี่กรอบนะคะราดหน้าบะหมี่กรอบนะคะพี่น้องนะคะโอ้โห
คะน่ากินมากเลยนะคะมาค่ะมาชิมกับยายเอียดค่ะนะคะนี่นะคะผักก็หลากหลายชนิดนะคะผักเยอะมากเลยนะคะหลากหลายนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยพี่น้องโอ้โหนี่นะคะเครื่องเคียงก็คือถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกได้นะคะเติมพริกเติมน้ำปลาน้ำตาลมะนาวได้นะคะนี่นะคะมาค่ะมาพี่น้องนะคะมากินกับยายละเอียดค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะมาราดหน้าราดหน้านะคะราดหน้ามีกอยอดเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งแจ๊กกระติ้งติ้งอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูเด็ดๆกับยายค่ะนะคะมาค่ะมากินกับยายเอียดค่ะนะคะโอ้ได้3จานเยอะมากเลยนะคะThank you.